ดีค่ะ FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะค่ะมือนี้แอดก็ได้มาอยู่บ้านปู่ชีปลาขาวผมยาวเนาะค่ะ FC ท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคลองพารวยเนาะค่ะค่ะไปรับชมรับฟังจากปู่ชีปลาขาวผมยาวเลยค่ะว่าปู่สิมีแนวทางฝากตัวใดเนาะค่ะมึนมาขอกูได้ดอกกูระกรรมถิ่มเบิ่นแล้วยังได้เฮ็ดใหม่ให้มันน่าจะบ่ให้มันไปทายออกน้ำมูลมันบานบ่อยากได้เนาะลูกบักพันมาจอบตะกัดหอดกูย่ามันลูกกูเฮ็ดเป็ดน้ำบานน้ำเมืองเพิ่นมารอพิชูดเนาะหามันถือคือมูเนาะบอกเป็นอยู่บ่กูบ่เคยบอกเลขด้วยพี่ชูดเนาะค่ะเอาอย่างหมากระตื้นพ่อหมาอย่างคือล่มแต่บ่แต่บ่เฮ็ดคือบ่ล่มแดนเร็วบ่ล่มแดนจะมาเป็นโอ้ยหันเถอะเมื่อยละเดี๋ยวน้ำไรคู่ปอจะเรียกก็ได้บ้าห้องปวดฮะต้องหันงานไปเนี่ยโอ้แลนปวดเอาไปนะอ้าพูดยังไม่เขียนไหนที่เขียนไว้เลยอกไหนน้อมาเขียนนี่น มัวหลอกกูเลยแดนเดียวโพดมันเพิ่นว่าอีตัวนี้มันปึกเอาตัวนี้ใหญ่ให้มันมาฉันเพิ่นว่าที่บ่ได้เงินแล้วบ่คือมันงามแม่ฉันดีเนี่ยคือถีบเขาแกงฉันบินโตนะแล้วก็ฉันก็เอามันตรงรถนะเดินไปเออก็อวยขึ้นในแม่คันแม่นตัวนี้อวยงามเนาะไปเบิดละดูละเบิดเลยจะเบิดตัวเดินแล้วบ่แล่นเลย
มันเช่าเรียนแบบนั้นอืมตอนนั้นแลนลูกมันเช่าแลนเอาตัวนี้ที่ตามมันตัวใดเป็นแห่เลยคือเป็นตัวใดอย่าพิสูจน์มันโอ้ยไปใช้มันกับบ่ป้ามันกระต่ายอยู่ท่อเก่าโอ้ยมันงามโพดเอาที่หัวแดงมันที่บ่เข้าใจแล้วมันปึกพัดชัดตัวมันชัดบ่ชัดแล้วเนี่ยตัวท่อกระโดงยางห่างเลยหนูก็สิเศร้าทุกวันนี้ละวันไหนชัดปานนี้เนาะสองงามเนาะพบเก่ายังอีกมึงมาเรียนหนังสือไทยบ่มึงก็ปึกเถอะเขาบ่เรียนมึงมาเรียนหนังสือไทยบ่โอ้ยยังมาเบาหยังยังเบาเด็กค่ะนี่วันเนี่ยตัวนี้ว่าว่าเขาเดินไปได้แล้วแม่เห็นเป็นตัวใดตัวไหนน้องบัดนี้ฮึผิดใจกับปฏิของกันผิดใจกันนะบัดนี้น่ะต้นหาหนึ่งไข่เมนอินเดียจังบอกมันจังน้อยก่อนจังน้อยจังโทษมากเด้อลูกเดี๋ยวจังหน่อยก็โทษมาพอเฮ็ดธุระอยู่ครอบเหล็กแปดอันไหนเหล็กแปดอันไหนตุกตาตุกตาเลยโบแมนลูกเห็นเป็นเก่าไอ้ตุกตาโอ้จุ่มเขาชมพรให้นั่งล้ำนั่นแหละจุ่มนั่งล้ำนี่ละเบื่อจุ่มนั่งล้ำเถ่าโทษมาฟ้องกูอีกละนี่คือแสอยู่ต้องเคลื่อนตัวจับมาโอ้ยสองตัวกูอันนี้3ตัวให้3ตัวย่างไก่แม่นี่ได้ๆเนาะคันนี้ปังบ่คุณนี่เอาบ่ย่างกูมีอันนึงอยู่2กับโอ้2เพชรของเฮาล่ะ6 2 6 2 6 1 5บ่ปูครับปูให้ปูแปะได้บัดนี้ปูแปะให้แล้วมาปึ้งจังมึงมากูเขียนให้มั้ยปูเขียนให้ปูเขียนให้ยังจะได้มาตัวใหญ่ๆแล้วของมึงกูสั่งมันใส่มึงอีหัวแดงมึงให้กูเขียนว่าไงเนี่ยยังมั่นใจอ่ะเขียนผู้อยากเขียนยังกับเขียนได้ค่ะผู้เขียนบ่คือมึงได้บัดจ้าบ่เป็นหยังค่ะผู้คุณน่ะผู้นั่นแหละผู้โอ้หนังงามแท้อือหือตัวบ่ไงเลยโอ้พูนเอาไปบัดเนี่ยเอาผู้ให้แล้วบัดเนี่ยเลยค่ะกับมือผู้เขียนให้เราถือคักๆบัดนี้พี่น้องเขียนให้กับมือเลยค่ะผู้เขียนให้เลยบัดตัดปู26อ่ะงามบ่งามจุ๊ยแปลงได้เด้จุ๊ยขึ้นไปว่าเก้าเลข6ไม่ใช่คันอยากเห็น9เห็น6กูสิบอกอันนี้9นี่คันหันแม่นอยู่ตู่มานี่อันตัวนี้มันก็เป็นเลข2เฮาโบราณมันก็เขียนอันที่เลข2บัดจ้ะปอดหัวงอตกจ้ะกันนี่ล่ะปู่เอ้ยลูกกับพากันปึ๊กเฮาเพิ่นเฮ็ดบ่เป็นเพิ่นเฮ็ดเป็นเท่านี้โอ้ค่ะค่ะค่ะเพิ่นเพิ่นสิเขียนให้แต่เลขไทยบ่ปู่มันมีอยู่นี่เลขไทยกับอาราบิกมันสิคล้ายๆเลขที่ปู่เฮาปู่เฮ็ดมาโดนๆนั่งอย่าบ่สิเถียงไว้มันสิสลับเลขครับปู่ถ้าแม่นแต่เฮาเขียนมันก็สิเป็นจังซี่ตัวนี้ก็เลข2นี่ยะค่ะเห็นบ่ของเฮาก็สิจังซี่ตัวนี้จ้านั่นเห็นบ่จังซี่เด้จ้าบ้านเพิ่นเห็นบ่เป็นตัวนี้มันก็เลยขอดหัวเดียวนั่นค่ะมันก็ขอดจังซี่ตัวนี้มันบ่มันเฮ็ดไปจังซั่นค่ะคนจับจุดเพิ่นบ่ได้บ่ถูกเด้จ้าปู่อยู่นี่ปู่ก็เลยฮู้เบิ่นเอาเด้เลขจ้ามันบ่แม่นปู่เขียนค่ะเลขคนโบราณเขียนว่ามันยุคของแท้เฮาบ่ฮู้ว่าไผไม่เขียนพุ่นล่ะมึงยังบ่ฮู้อยู่ว่าผู้ใดเขามาเขียนบ่รู้ครับใช่ผ้าเขียวเป็นผู้ไม่เขียนเด็กตัวนี้มากบ่มากก็อย่าเอาซ้อมสิรวยให้ลูกรวยแม่ๆเนาะมีแต่มึงได้ว่ามึงมากบัลลีออกตัวนี้กูจะนั่งหัวหัวนี่เท่าไรว่าซื้อว่าติปูได้แล้วปู
ผู้เขาเจ้าถือเลขลอตเตอรี่กองจุ่มขึ้นเลยผู้ยังเบาๆอยู่ผู้เอาใบเดียวกับผู้ก็โง่ใช่ไหมยะนี่เนาะค่ะก็เป็นตัวแนวทางของปูชีปลาขาวผมยาวนะคะพี่น้องก็ได้ให้แนวทางเนาะค่ะตัววงกลมนั่นก็เป็นตัวเน้นของปูเนาะค่ะเอฟซีก็ไปจับลอตเตอรี่เสียงผู้ละใบสองใบเด้อค่ะเพียมีโชคมีชัยกับปูผมยาวนะคะพี่น้องค่ะแอดก็ได้มาติดตามแนวทางของปูชีปลาขาวผมยาวให้พี่น้องเอฟซีที่รอคอยแนวทางของปูชีปลาขาวนะคะพี่น้องแอดก็เป็นผู้นำเสนอแนวทางเนาะค่ะพี่น้องค่ะแคปหน้าจอไว้เลยเด้อค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านค่ะค่ะของปูงวดที่เรากับเขา36เนาะค่ะพี่น้องค่ะงวดนี้แอดก็ได้มาติดตามแนวทางของปูชีปลาขาวผมยาวให้แล้วเด้อพี่น้องแคปหน้าจอไว้ไปเสียงโชคนะคะมักกระจัดคัดกระผานเนาะค่ะพี่น้องค่ะเลขมันก็มีเขามีรุดเนาะค่ะพี่น้องค่ะเอฟซีท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคลองพารวยเนาะค่ะก็ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญลำลำรวยๆกันทุกคนเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ